สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่29เดือน8 2024นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Delta Advance PTT BDMS KBank True EA BBL PTT EP แล้วก็ AOT ตามลำดับนะครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเมื่อวานนะเมื่อวานก็มีการเขาเรียกว่ามีการชักกระเยอะกันนะมีการชักกระเยอะกันนะบริเวณโซนบนนะโซนบนคือแบบเอาไงดีนะเหมือนกับว่าเนี่ยฮะถ้าดูนะเขาทำเป็นเหมือนเบรกนะเหมือนเบรกตรงนี้เบรกหลอกว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นต่อแบบเนี้ยนะ1,365.72เนี่ยเบรกกันหน่อยปุ๊บแล้วก็โดนตกกลับลงมานะก็คือข้างล่างก็เบรกด้วยกันนะเนี่ยเบรกหลอกว่าเฮ้ยฉันหลุดละหลุดกรอบข้างล่างแล้วคือ1,360ตอนเนี้ยแหม Market Maker นี่คือกำลังหาเหยื่อว่าเฮ้ยถ้าฉันเอาขึ้นเนี่ยมีคนตามไหมหรือว่าถ้าฉันเอาลงเนี่ยมีคนตามไหมปรากฏว่าเฮ้ยรายย่อยทุกวันนี้อ่านกราฟเป็นนะความรู้เรื่องการอ่านกราฟนี่มีกันเยอะแยะมากมายนะซึ่งเราก็เป็นช่องหนึ่งในการแบ่งปันถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ Market Maker กินเงินรายย่อยไม่ง่ายแล้วนะเออรายย่อยก็รอเห็นไหมเนี่ยรออยู่นะสู้กันไปนะดังนั้นตอนนี้เราจะขยับกรอบนะมาเป็นตรงนี้ขยับกรอบแนวรับแนวต้านมาเป็นตรงนี้นะขยายไปเออนะขยายไปคือ1,370คือแนวต้านแนวรับ1,356เนี่ยถ้ามันยังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนี้เราจะยังไม่แอคชั่นใดๆนะเราจะยังไม่แอคชั่นใดๆแต่ว่าก็ยังเป็นขาขึ้นนั่นแหละเออก็ยังเป็นขาขึ้นนั่นแหละนะคืออย่างที่เราได้วิเคราะห์กันไปนะคือว่าถ้ามันจะลงจริงๆมันต้องขึ้นมาทะลุ1,374อ่ะเลเซถึง1,390ต้องขึ้นมาแตะแอเรียนี้แอเรียด้านบนนี้แล้วค่อยลงมันถึงจะมีเหตุผลนะมันถึงจะมีเหตุผลว่าอ๋อมันขึ้นมาชนแนวต้านอ่ะมันขึ้นมาชนแนวต้านแล้วมันผ่านไม่ได้ค่อยลงอันเนี้ยมันค่อยสมเหตุสมผลแต่ว่าตอนนี้คือมันเหลือแก็ปไม่มากนะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเหลือแก็ปไม่มากในการที่จะเข้าไปตอนนี้นะสำหรับตัวเซ็ตอ่ะแต่ใดๆก็ตามก็ยังดีนะเขายังเป็นแท่งราคาสีเขียวอยู่ก็ยังขึ้นต่อได้นะครับก็ยังขึ้นต่อได้แต่ว่าอย่าอัดเต็มแล้วกันอย่าอัดเต็มแล้วกันนะช่วงนี้อ่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นรายตัวกันหุ้นรายตัวแรกนะตัวเดลต้าสองเขียวนะสองเขียวแบบนี้เป็นสัญญาณการกับตัวว่าเฮ้ยฉันจะขอขึ้นต่อนะพวกฉันขอขึ้นต่อหน่อยได้ป่ะอะไรเงี้ยอะเนี่ยสองเขียวนะสองเขียวไปต่อ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 อ่ะตอนนี้ก็มีโอกาสไปต่อนะนี่แล้วเราก็จะเห็นแนวต้านอยู่ตรงนี้เห็นปะแนวต้านอยู่ตรงนี้นี่นะ112อ่ะถ้าผ่านได้อีกตรงไหนตรงนี้118.5นะสำหรับเจ้าตัวเดลต้าใครที่มีหุ้นวาง stop loss ไว้ที่99บาทนะใน time frame day ตัวถัดมา advance เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะขึ้นอย่างสง่างามสวยงาม
ไรทิตินะเนี่ยดูขึ้นแบบโอ้โหเชิดหน้าขึ้นเลยนะตอนนี้ชนแนวต้านที่บริเวณ251แล้วก็กำลังเอาอยู่ว่าเฮ้ยจะเอาลงหรือยังนะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยขึ้นมา33%แล้วจะเอาลงหรือยังหรือว่ายังไม่พอหรือว่าจะดันขึ้นไปชนตรงนี้อีกหน่อยนะตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย37%นะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ขึ้นไปได้อีกนะถึงแม้ว่าเนี่ยเห็นไหมโอเวอร์บอทโอเวอร์บอทเนี่ยพวกเนี่ยขายนี่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยถ้าดู RSI อย่างเดียวนะโอ้เสียของเลยเนี่ยขึ้นไปเรื่อยเลยไม่กล้าตามด้วยเพราะว่าเคยซื้อถูกไงเคยซื้อแถว208 บาทปึ๊บอ่ะได้ขาย217นี้หรูละใช่ไหมนี่ใส่เข้าไป205 10โอ้โหนะอ่ะถึงแม้ว่ามันจะโอเวอร์บอทมันก็คือถ้ามันมีรายใหญ่อ่ะคนมันจะเอาอ่ะเนาะคนมันจะเอามันก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคนมันจะเอามันก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆคราวนี้ถ้าไม่มีหุ้นนะถ้าคุณไม่มีหุ้นคุณอย่าไปตามนะเพราะว่าเสียเปรียบไงถูกป่ะเพราะว่ามันยังมีคนเนี่ยซื้อรอบเนี้ย189 190หรือว่าถ้าซื้อตามราคาเฉลี่ยเนี่ยคนทั่วไปจะมีทุนอยู่ที่220ซึ่ง220นี่ก็10 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะถ้าคุณจะตามตอนนี้เนี่ย13%ไหวไหมล่ะแล้วไปซื้อตรงแนวต้านด้วยควรไหมล่ะใช่ป่ะถ้าไม่ควรถ้าไม่ไหวก็ใจเย็นรอถ้ามันจะขึ้นจริงมันต้องมีย่อบ้างแล้วก็ไปต่อนะโอเคถัดมาพี่ที่ชนไม่ผ่านนะชน34ไม่ผ่านก็ย่อลงมาถ้าสวิตไปดูที่ไทม์เฟรม1 ชั่วโมงยังไม่หลุดนะไทม์เฟรม1 ชั่วโมงยังไม่หลุดนะถ้าพี่ที่หลุด32.75 บาทเลิกนะพี่ที่หลุด32.75 บาทเลิกอันนี้ยังไม่หลุดก็ถือว่าโอเคตัวถัดมา BDMS นะ BDMS ไปเรื่อยๆจ้ะเขียวมาแบบนี้ถือไปนะเขียวมาแบบนี้ถือต่อนะแนวต้าน29.50 บาทแนวต้านถัดไป30 บาทนะส่วนแนวรับ27นะครับตัวถัดมา KBank โอ้โหอันนี้ก็บังไฟเหมือนกันนะแต่จุดสังเกตนะ KBank เนี่ยเห็นไหมถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยมันไม่ทำไฮนะเนี่ยถ้ามันจะไปต่อเห็นไหมมันจะทำไฮเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวนี้ไม่ทำไฮมีไส้ข้างล่างด้วยนั่นหมายความว่าเป็นสถานะการขึ้นแบบอ่อนแอขึ้นแบบอ่อนแอคือแบบขึ้นไม่ค่อยมีแรงอ่ะนี่เห็นไหมถ้าเราสวิตช์มาดูในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีไซด์เวย์ละมันไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เห็นไหมดังนั้นตัว KBank KBank เนี่ยใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งเข้าไปซื้อนะถ้าคนยังไม่มีหุ้นคนที่มีหุ้นแล้วนะคนที่มีหุ้นแล้วเลื่อน Stop Loss มาวางไว้ที่140 บาทนะแนวต้าน145.50 บาทแต่ว่าเราเลื่อน Stop Loss มาวางไว้นี่หน่อยนะเราเลื่อน Stop Loss มาวางไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อการันตีว่าเฮ้ยอีรอบเนี้ยที่ฉันซื้อตั้งแต่127 128 130แถวเนี้ยเฮ้ยฉันยังมีกำไรอยู่นะไม่ใช่ว่าปล่อยให้จากกำไรกลายเป็นขาดทุนนะถัดมาทรูทรูเป็นไซด์เวย์อัพนะทรูเป็นไซด์เวย์อัพเห็นไหมเซ็ตไซด์เวย์ตัวอื่นๆที่ดันมาก็ไซด์เวย์เหมือนกันก็ถ้ายังอยู่ในกรอบนี้อย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเทรดอย่าเพิ่งทำอะไรนะใครที่มีหุ้นก็วาง Stop Loss ไว้ที่10 บาทก็ได้10 บาทเนี่ยวาง Stop Loss ไว้ที่10 บาทหลุด10 บาทเลิกพอก่อนพอก่อนนะแต่ว่าทูนี่ก็รายใหญ่อย่างเพียบนะ
รายใหญ่มันก็ดันไปเรื่อยนะมีย่อแต่ก็ดันไปเรื่อยส่วนใครที่ไม่มีของรอให้มันย่อลงมา9.25 9.20โซนนี้นะ EA EA เป็นแนวโน้มขาลงนะโอ้แบบนี้ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาออกก่อนแท่งราคาเนี่ยเคลื่อนที่ในกรอบแคบๆลงเรื่อยๆนะเห็นปะเมื่อวานแทบไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่เนี่ยเมื่อวานเมื่อวานตรงนี้เนี่ยเคลื่อนที่7.05 บาทถึง7.65 บาทโซนนี้นะแล้วก็แท่งราคาในไทม์เฟรมชั่วโมงเนี่ยเป็นสองแดงแบบนี้ไม่ค่อยสู้ดีนะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่สำหรับตัว EA ใครที่ไม่มีหุ้นก็อย่าไปเทรดเขานะครับไม่ต้องไปเทรดเนาะแต่ว่าใครที่มีนะใครที่มีก็วางสต็อปลอสไว้สัก5.60 บาทนะถัดมา BBL BBL เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะก็แท่งราคายังเป็นสีเขียวอยู่ยังสามารถขึ้นได้นะยังสามารถขึ้นได้ยังไม่มีการแบบว่าเฮ้ยฉันจะขอกลับตัวลงนะแต่ต้องระมัดระวังแล้วเพราะว่าเนี่ยไม่ทำหายเห็นไหมไม่ทำหายนะใครที่มีหุ้นวางสต็อปลอสไว้ที่140 บาทนะส่วนแนวต้านที่ใครจะถือรุนต่อก็145ถัดมา PTT EP นะ PTT EP เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวน์นะแท่งราคาเป็นสีแดงแบบนี้ไม่เทรดนะไม่เทรดแท่งราคาเป็นสีแดงแบบนี้ไม่เทรดนะรอที่แนวรับอย่างเดียวเลย139.5หรือโซนนี้137เนี่ยรอเท่านี้ดีกว่าเห็นไหมเนี่ยมีแนวรับนะมีแนวรับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อรอซื้อที่แนวรับสต็อปลอสจะได้ไม่มากนะสต็อปลอสจะได้ไม่มากนะถัดมา LT อุ้ยแท่งราคาเปลี่ยนสีแบบนี้ไม่ค่อยดีนะ AOT แท่งราคาเปลี่ยนสีแบบนี้ไม่ค่อยดีเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นแดงแบบนี้ไม่ค่อยดีเออไทม์เฟรม1 ชั่วโมงย่อลงมาแล้วอย่าให้หลุด59นะ AOT อย่าให้หลุด59เพราะว่าถ้าหลุด59เนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลงเลยมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเอ้ยมันลงมาตลอดถูกไหมลงมาตลอดลงมาตลอดถ้ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มมันจะต้องมีการย่อแล้วก็ขึ้นไปแบบเนี้ยเพื่อทําเป็นโครงสร้างขาขึ้นใหม่แบบนี้เป็นโลเป็นไฮเพื่อให้เป็นแบบนี้ดังนั้นถ้ามีหุ้นขายออกก่อนแล้วเรามารอสองเขียวแถวๆนี้นะรอแถวๆนี้เพื่อบายขึ้นไปประมาณนี้นะประมาณนี้แถวๆ56-57ประมาณเนี้ยรอโซนนี้นะครับโอเคก็ครบถ้วนนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะสำหรับใครที่อยากได้ค่าคอมแบบพิเศษนะค่าคอมแบบรายใหญ่ก็สามารถกดเปิดบัญชีได้เลยกับกลจ.พายนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะวันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ